พ่อวันนี้แม่ตัดสินใจจะขายบ้านเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้ส่วนเงินที่เหลือแม่จะเอาไปแบ่งให้ลูกๆดูว่าลูกคนไหนจะยอมเลี้ยงดูแม่บ้างแม่ก็จะยกเงินนั้นให้เขาพี่บีมที่เรียกพวกเรามาวันนี้เพื่อจะมาแบ่งเงินที่แม่ขายบ้านได้ใช่ไหมแม่แม่ไปอยู่กับหนูสิห้องอ่ะหนูก็จัดเตรียมให้เรียบร้อยหมดแล้วรับรองแม่ต้องชอบแน่แม่ลูกสาวแต่งงานออกเรือนไปแล้วแม่ต้องไปอยู่บ้านคนอื่นมันไม่น่าอยู่หรอกแม่มาอยู่กับผมเถอะแม่ครับไปอยู่บ้านผมดีกว่าบ้านผมอ่ะห้องเยอะแม่จะอยู่ห้องไหนจะอยู่นานแค่ไหนก็แล้วแต่แม่เลยนะครับจริงๆที่เรียกพวกแกมาวันนี้ไม่ได้จะมาแบ่งเงินค่าบ้านอะไรหรอกแต่ที่แม่มาหาเราในวันนี้เพราะว่าอยากจะมาปรึกษาเรื่องหนี้ที่แม่ติดไว้เมื่อก่อนบ้านเราจนมากแม่ต้องไปกู้ยืมเงินเขามาจนเจ้าหนี้มาทวงถึงหน้าบ้านไหนๆวันนี้เราก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วพี่อยากจะปรึกษาพวกแกหน่อยว่าควรจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีนี่พี่บีมแล้วพี่จะหลอกพวกเรามาทำไมผมไม่มีเงินหรอกนะทุกวันนี้ข้าวก็แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วไหนจะต้องเลี้ยงดูลูกและเมียอีกผมเป็นลูกคนเล็กนะผมไม่เกี่ยวพวกพี่จัดการเองเลยนะผมก็ไม่เกี่ยวนะหนี้ของผมผมยังไม่มีปัญญาจ่ายคืนเลยว่าแต่จ๊ะตอนแกแต่งงานแม่ให้ทองแกไปตั้งหลายบาทเลยไม่ใช่เหรอเงินแค่นี้แกคงไม่มีปัญหาหรอกมั้งงั้นแกก็ใช้หนี้แทนแม่ไปเลยแม่ผมไปก่อนนะต้องรีบไปรับลูกเดี๋ยวพี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงตอนที่พวกพี่แต่งงานแม่ก็ออกค่าสินสอดให้ตั้งเยอะแต่ตอนนี้แม่เจอปัญหาพวกพี่ชิงเร็วยิ่งกว่าเสืออีกนะหนูเป็นผู้หญิงแต่งงานออกเรือนไปแล้วเรื่องในครอบครัวหนูไม่เกี่ยวให้พวกพี่ๆจัดการกันเองแล้วกันหนูไปก่อนหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเงินสำคัญหรือการตอบแทนพ่อคุณพ่อแม่สำคัญจ๋าเอ้าแม่แม่มาทำอะไรหรอให้แม่อยู่ด้วยได้ไหมแต่นี่มันบ้านสามีหนูนะไม่มีห้องว่างให้แม่หรอกแม่ไปหาพี่เล็กเถอะผมไม่มีเวลาดูแลแม่หรอกนะแม่ไปหาน้องคิงเถอะแม่เดี๋ยวเมียผมเห็นผมก็โดนด่าอีกหรอกแม่กลับไปก่อนเลยนะเมื่อเช้าที่แม่ไปหาพวกแกแค่อยากจะไปพักอยู่ด้วยแค่ 2-3 วันพวกแกกลับไม่ยอมแม่คงไม่กล้าฝากชีวิตตอนแก่ไว้ที่พวกแกหรอกแม่ต้องเลี้ยงดูพวกแกมาเป็น 10-20 ปีจนกว่าจะเติบโตแต่พวกแกกลับใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีทำให้แม่ใจสลายหลายปีมาเนี่ยแม่ไม่เคยรบกวนพวกแกเลยนะเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพวกแกแม่ยอมลำบากทำงานทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินพวกแกมาขอความช่วยเหลือแม่เขาไม่เคยปฏิเสธเลยต่อให้ต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแม่ก็จะทำที่เรามีชีวิตอยู่สุขสบายอย่างทุกวันนี้ได้ก็เพราะแม่สัตว์เดรัจฉานยังรู้จักพระคุณของพ่อแม่แล้วเราที่เกิดมาเป็นคนยังกตัญญูสู้สัตว์ไม่ได้เงินที่แม่ขายบ้านได้ก็ได้มาแค่ไม่กี่แสนเพื่อเงิน
พวกแกยอมทิ้งศักดิ์ศรีและลืมกำพืชของตัวเองได้ขนาดนี้เลยเหรอพวกแกกลับไปเถอะบีมแม่ตัดสินใจละเงินก้อนเนี้ยแม่ยกให้แกทั้งหมดเงินนี้หนูไม่รับไว้หรอกค่ะแม่แม่เก็บไว้ใช้เองเถอะนะถ้าแม่ยังมีหนูอยู่แม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีที่อยู่อาศัยแม่มาอยู่กับหนูนะคะแม่ไหนๆพี่บีมก็ไม่เอาแล้วงั้นแม่เอาเงินให้พวกเราไปแบ่งกันนะใช่ครับไอ้ลูกในละคุณอย่างพวกแกยังกล้าจะมาเกาะแม่กินอีกเหรอถ้าพวกแกยังไม่รู้จักสำนึกอย่ากลับมาหาแม่อีกออกไปโอ้ยพี่ก็เลี้ยงแม่คนเดียวเลยนะ